ส่วนบันเทิงกันริโตโน่ฟาดทุกอารมณ์คุ้มรอคอยแฟนตรึงใจ10ปีอสรพิษกันริโน่โชว์กันริโตโน่ฟาดทุกอารมณ์คุ้มรอคอยสร้างความประทับใจสมกับการรอคอยในรอบ10ปีสำหรับ3หนุ่มแสบแก๊งอสรพิษแห่งบ้านเดอะสตาร์กันนภัทรฤทธิ์เรืองฤทธิ์และโตโน่ภาคินใน10ปีอสรพิษกันฤทธิ์โน่โชว์คอนเสิร์ตผสมทอล์กโชว์ที่ขนความสุขสนุกจัดเต็ม2วันที่เมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์สัปดาห์ก่อนกันฤทธิ์โตโน่เปิดเวทีหวนความหลังด้วยเพลงรักของฉันนั้นคือเธอต่อด้วยเพลงกระโดดกอดทักทายแฟนๆก่อนจะเปลี่ยนอารมณ์กับเพลงเคียงกันสไตล์บอยแบนด์จากนั้นการขอใช้เดี่ยวนำเพลงไปต่อหรือรอจบซิงเกิลใหม่จากโปรเจกต์ Sun and Moonโชว์สดๆด้านฤทธิ์ไม่น้อยหน้านำซิงเกิลใหม่คนรักสามาร้องให้ฟังเป็นครั้งแรกงานนี้ทั้ง3หนุ่มยังขนเพลงที่มีความหมายหลากหลายมาร้องให้ฟังอาทิข้างๆหัวใจใช่สิรักเธออยู่ดีชอบก็จีบเหวี่ยงก็รักบ้าคิดถึงและอื่นๆขึ้นชื่อแก๊งอสรพิษทั้งทีก็ต้องพูดถึงคู่จิ้นในตำนานริโตโน่ที่หยิบเพลงรักเธออยู่ดีมาให้หลายคนได้อินและฟินกันแต่ที่ทำสายวัยกรีดก็ตอนที่การขอจิ้นต่อกับหนุ่มกรีดในเพลงปีกันแถมเปิดซินจูจูบกันจนพี่ใหญ่อย่างโตโน่ทนดูไม่ไหวต้องเข้ามาขัดจังหวะระเบิดความมันกับวงเดอะดัสสามหนุ่มรวมตัวอีกครั้งพาย้อนความทรงจำจำลองภาพการประกวดกับเวทีเดอะสตาร์คนฟ้าคว้าดาว6มีทั้งพิธีกรคู่หูแฟรงก์เอกกี้และ3คณะกรรมการฝีปากคมพี่เพชรพี่โจ้พี่ม้าวันที่2ของคอนเสิร์ตแฟนๆกรี๊ดสนั่นเมื่อสาวมิชาหวานใจหนุ่มโน่โผล่มาเซอร์ไพรส์ทำเอานักร้องหนุ่มออกอาการเขินแถมยังโดนกันริดแซวไม่ยั้งนับเป็นคอนเสิร์ตที่เต็มเปี่ยมไปด้วยมิตรภาพความรักและความผูกพัน